วันนี้พี่ก๊อฟท่านผู้ชมฮะเหมือนยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดครับถ้าดูความร้อนแรงของภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนแรกบิ๊กเต่าออกมาให้สัมภาษณ์ใช่มั้ยบอกครับเดี๋ยวปีนี้นักข่าวมีงานทำทั้งปีแน่ๆเรื่องใหญ่แน่ๆครับบิ๊กโจ๊กนี่เพิ่งให้ทนายแถลงไปเส้นทางการเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เมื่อวานใช่ฮะมีชื่อย่อเพียบต่อเต่ากอไก่มาเยอะเลยฮะทีนี้วันนี้เหมือนเรื่องจะจบแฮปปี้เอนดิ้งพอมันไล่ไล่ไงภาพยนตร์พอมันไล่ปุ๊บไฮไลท์มันก็ต้องจบวันนี้แฮปปี้เอนดิ้งมีกอดองค์กอดเอวกันถ่ายรูปผมนึกถึงการกอดกันที่ห้องทำงานบิ๊กต่อตอนที่รับตำแหน่งผบ.ตร.นะฮะนึกว่าจะจบกันเรียบร้อยดีมุมนั้นครับทีนี้ปรากฏถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือเอ็นเครดิตขึ้นแล้วท่านผู้ชมดันมีช็อตสั้นๆออกมาแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าหนังทั้งเรื่องอีกฮะใช่ครับปรากฏย้ายสองท่านที่อุตส่าห์แถลงว่าจบเรื่องครับเออคือถ้าย้ายบิ๊กโจ๊กคนเดียวยังพอเข้าใจได้มีย้ายสองท่านเลยแล้วนี่ผมถึงกับต้องถามพี่ก๊อฟก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมว่ามันเคยมีเหรอฮะการย้ายเบอร์หนึ่งของสตช.หรือตั้งแต่สมัยเป็นกรมตำรวจเนี่ยมันเคยมีหรือเปล่ามีครับคือจริงๆการย้ายเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ดูนะฮะซึ่งจริงๆมันมีแต่ว่าในห้วงสัก10ปีนี้มันไม่มีมานานแล้วไงนั่นไงมันไม่มีมาเป็นประมาณ1ทศวรรษแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนแรกนะครับในรอบ10กว่าปีเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้จุดจบตอนจบเพราะว่าคนที่โดนย้ายก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปเปิดประวัติศาสตร์ดูกันจบไม่เหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วกันท่านผู้ชมฮะว่าเริ่มอะไรก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปวิเคราะห์ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็บอกว่ามีการแถลงอันนี้ก็คือที่บิ๊กต่อบอกแถลงช่วงกลางวันนะมีความพยายามให้เกิดความขัดแย้งนะครับรับตำแหน่งเนี่ยไม่เคยขัดแย้งกับใครเลยหมายถึงท่านผบ.ตร.นะครับแล้วบอกว่านายพลตำรวจชื่อตอเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อแต่สั่งการให้ไปตรวจสอบทางลับคือตั้งแต่วันก่อนผบ.ตร.ก็บอกว่าชื่อย่อไม่ต้องถ้ามีข้อมูลเปิดเลยเส้นทางการเงินถึงใครคนนั้นรับสภาพไปคือชื่อย่อต่อเต่าเนี่ยเป็นการมาเปิดของทีมทนายของบิ๊กโจ๊กนะฮะแล้วก็พลตำรวจตรีซึ่งเป็นอดีตตำรวจก็เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กอีกทีออกมาพูดต่อแถลงต่อใช่ก็มีการเอ่ยชื่อแล้วบิ๊กโจ๊กก็ออกมาวันนี้วันก็คือเวทีเดียวกันนี่แหละรับหมายเรียกเนี่ยคือบอกฝากไว้กับคนอื่นไม่ได้ตอนนั้นท่านบอกท่านอยู่เชียงใหม่นะก็ไปปฏิบัติภารกิจรับนายกทีนี้มันต้องฝากนะครอบครัวใช่ไหมครับแม่พี่น้องในปวิทยาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าหมายเรียกเนี่ยส่งให้ใครได้บ้างซึ่งถ้าเผื่อเป็นลูกน้องคนเฝ้าบ้านเนี่ยเขาถือว่ายังไม่ได้รับหมายซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกเลยมันยังไม่ถึงเขาเขายังไม่เห็นนะครับพอสำนวนแล้วก็สำนวนเนี่ยส่งให้กับปปช.แล้วครับอันนี้ก็คือประเด็นว่าเถียงกันมาก่อนหน้ามันกี่สำนวนแน่มันจะรวบไปที่ปปช.หรือจะแบ่งกันทำแต่สุดท้ายไปที่ปปช.เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องหยุดนะครับลูกน้องมีคดีก็ว่ากันไปไม่ปกป้องทุกอย่างจบด้วยการให้อภัยแล้วบิ๊กโจ๊กบอกไอ้เรื่องสัพเพละเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถอนฟ้องกันไปเพราะมันก็ต้องจบอยู่แล้วเนี่ยนะถอนฟ้องบิ๊กเต่าและมีคำพูดหนึ่งครับที่ใช้คำว่าเซตซีโร่คือจบเริ่มกันใหม่เป็นศูนย์เลยเริ่มกันใหม่อันนี้แหละผ่านไปแล้วก็แล้วกันใช่ไหมฮะอันนี้แหละที่ทำให้ไอ้ภาพการยืนโอบกันเนี่ยผมอยากกลับจะเดินไปโอบพี่ก๊อฟให้ดูท่านผู้ชมดูว่าเขาโอบกันยังไงเลยนะพลิกกลับกลายเป็นคำสั่งเด้งหรือเปล่าก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะเรื่องเด้งเรื่องย้ายเข้ากรุสำนักนายกที่ขึ้นหัวเมื่อสักครู่นี้รู้ก่อนแถลงหรือหลังแถลงแต่ดูบรรยากาศก่อนแถลงก็ดูเนี่ยๆท่านผู้ชมฮะนี่ฮะดูฮะคือภาพบรรยากาศแบบนี้ตอนแถลงมันอาจจะเรียกว่าเรื่องน่ะมันชื่นมื่นแต่หน้าตาดูอาจจะเคร่งเครียดแต่ยังไงก็ถือว่าจบแต่ปรากฏเอ๊ะทำไมมันมีออกมาทีหลังว่ามีการสั่งเด้งก็เลยสองท่านนี้เขารู้หรือเปล่าว่าจะโดนเด้งใช่ครับคือมันมีอีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากอากัปกิริยาความยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านโดยเฉพาะท่านต่อศักดิ์นะโดยเฉพาะท่านต่อศักดิ์เนี่ยค่อนข้างจะผ่อนคลายพอสมควรนะครับมันมีที่ท่านไปตั้งที่ปรึกษามีหนึ่งในนั้นคือท่านรองวัชรินทร์นะฮะเป็นอัยการระดับสูงนะครับการตั้งที่ปรึกษาในวันที่จะโดนย้ายเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นไงนี่สิฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นถ้าเกิดสมมติจะต้องโดนย้ายและปกติไม่ค่อยมีใครทำอะไรทิ้งทวนกันแบบนี้เมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนายกก็จะมีการประชุมด้วยเพราะว่าท่านรักษาราชการแทนก็ต้องมีการมอบหมายงานนะฮะก็คือสัก11โมงนายกเชิญทั้งสองท่านไปคุยสัก20นาทีก็จะไปแถลงที่สตช. บิ๊กโจ๊กยังบอกเลยโอ้เดี๋ยวกลับไปแถลงแบบก็ให้รายละเอียดดีเลยนะฮะพอสักประมาณเที่ยงเนี่ยก็มีการประกาศและทุกอย่างจบเซตซีโร่เหมือนพี่กับว่าบ่ายโมงครึ่งอ่ะทำไมมีคำสั่งนายกออกมานะฮะแล้วพอประมาณสักบ่ายสองกว่านายกแถลงเองด้วยเลยฮะนี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่วันนี้ทำให้สภา
กร่อยวันนี้จริงๆมีการประชุมร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีใช่ครับวาระ 2-3 เนี่ยแต่ว่าในประชุมวันแรกไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับคือฝ่ายค้านก็โหมโรงนะฮะทั้งเรื่องงบกลาโหมเรื่องทหารเกณฑ์เรื่องอะไรโอเตรียมรับมีดรับดาบฟันกันวันนี้เลยกัน 30,000 กว่าละไม่มีใครพูดแล้วอ่ะและทีนี้ในช่วงต่อมาเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กก็มีโพสต์แบบพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับพี่ๆน้องๆตำรวจทุกนายทำงานแก้ไขปัญหากับประชาชนพร้อมขับเคลื่อนประเทศกันต่อไปครับอีกท่านหนึ่งผบ.ตร.ฮะครับก็ไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งอันนี้น่าสนใจครับถามทราบเรื่องไหมช่วยราชการมาก่อนครับไม่ทราบไม่ทราบไม่เห็นหนังสือด้วยครับนะฮะก็บอกว่าเป็นผลพวงจากการแถลงข่าวหรือเปล่าตอบสั้นๆว่าไม่ทราบอันนี้ให้สัมภาษณ์ไทย BBS ออนไลน์ครับก็คือถ้าอันแรกไม่ทราบอันหลังก็น่าจะไม่ทราบใช่ครับเนี่ยนะฮะนายกเองก็ออกมาเนี่ยบอกว่ากรณีที่นายกนะซ้ำให้ทั้ง2ท่านทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับไปปฏิบัติราชการไปช่วยราชการให้บิ๊กต่ายครับขึ้นมารักษาราชการแทนซึ่งเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าท่านเป็นใครแบบไหนอย่างไรด้วยนะก่อนเข้ารายการผมได้มีโอกาสคุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งน่าจะรู้เส้นสนกลในภายในนะฮะเขาบอกแบบนี้ทีแรกผมตกใจเลยครับผมบอกอยากรู้ว่าทราบก่อนหรือเปล่าเพราะนี่มันเรื่องใหญ่มากเขาบอกทราบก่อนสิครับต้องทราบก่อนอยู่แล้วเอ้าจริงเหรอครับคำตอบคือคนที่ร่างคำสั่งนะครับทราบก่อนแต่คนที่ร่างคำสั่งนะทราบก่อนแต่คนที่ต้องรับคำสั่งจะทราบก่อนไหมครับนั่นแหละฮะแล้วเขายังบอกว่าคนที่ร่างคำสั่งก็ไม่รู้ว่าทราบก่อนกี่ชั่วโมงนะคือแสดงว่ามันปัจจุบันทันด่วนจริงๆคนที่อยู่ในเกมอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยกันตำแหน่งระดับสูงด้วยกันก็ยังตกใจยังงงแต่ท่านนายกบอกมันถึงแม้จะเป็นเรื่องที่อึดอัดแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ท่านผู้ชมตรงนี้ไปฟังเสียงท่านนายกชัดๆเลยดีกว่าครับผมเรียนครับเป็นหน้าที่ของในฐานะในผมที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ทำตรงนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับแล้วก็ไม่ได้สบายใจที่ต้องทำอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานตรวจแห่งชาติก็จะได้เดินไปข้างหน้าได้นะครับมีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นถ้าเกิดภายใน60วันแล้วถ้าเกิดทางท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านผมก็อยากจะไปชี้นำอะไรนะครับถ้าเกิดตรวจสอบมาแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาจะมากกว่า2เดือน60วันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้เนี่ยก็เดี๋ยวพิจารณาจะโอนย้ายกลับมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขอให้เวลาคณะทำงานหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้งงพี่ก๊อฟวันก่อนบิ๊กต่อบอกเนี่ยพี่หมายถึงบิ๊กต่อเองนะเหลือเวลาทำงานอีก195วันใช่ครับนับถอยหลังเลยนะถอยหลังแล้วท่านบอกถ้ามีนาฬิกานับถอยหลังนี่หายไปอีก60วันเหลือ135วันแต่เมื่อกี้ท่านนายกบอกแล้วถ้าเกิดสมมติคณะกรรมการ3ท่านที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรก็กลับมาทำงานได้แต่มันอาจจะมากกว่า2เดือนแปลว่าโอ้โหนี่มันต้องนับเวลาถอยหลังไปต่อเนื่องเลยนะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงลักษณะเนี้ยเสร็จไม่ทันเวลานะครับย้อนดูได้เลยก็ท่านนายกถึงบอกอาจจะมากกว่า2เดือนในชุดที่แล้วเนี่ยก็มีการยกตัวอย่างกรรมการแบบเนี้ยนะครับมาตั้งในเรื่องของท่านวิชามหาคุณจำได้ไหมครับที่มาตั้งสอบเรื่องคุณบอสนะครับไปเปลี่ยนแปลงความเร็วรถมีคณะอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมีอัยการเกี่ยวข้องก็เลยไปสอบก็ไม่เสร็จตามเวลานะนี่ไงก็คือมีขยายเวลานิดหน่อยนะครับนะฮะส่วนบิ๊กต่ายครับพลตรีกิตติ์รัตน์พันเพชรนะครับก็บอกว่าคือวันนี้พอมีคำสั่งแต่งตั้งมาแล้วแต่ท่านยังไม่เข้านะวันพรุ่งนี้ท่านจะไปฮะ8โมงเพราะว่าจะไปปุ๊บแล้วก็มีเรียกข้าราชการระดับผู้บัญชาการก็คือในตำรวจชั้นผู้ใหญ่แหละมาให้นโยบายแต่เห็นบอกนายกก็อาจจะไปด้วยเพราะว่าจะมีตั้งแต่เลยนะผู้ช่วยรองมีรองผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการต่างๆก็ไปคือผู้บัญชาการเนี่ยถ้าเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนี่ก็คือผู้บัญชาการนั้นก็มีระดับภาคที่คุมภาคนี่คือ9ภาคนะครับรวมนครบาลด้วยก็นะฮะก็แล้วก็เป็น10ภาคนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการก็คือคนคุมกองบัญชาการก็คือเป็นมือทำงานจริงๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนี่แหละก็เลยโอ้โหนี่พอมันมีการแต่งตั้งราชการปุ๊บแล้วต้องมีประชุมระดับผู้บัญชาการครับนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาระหว่าง2บิ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแฉกันไปแฉกันมาโยงพนันออนไลน์เนี่ยมันสะเทือนไปถึงรัฐบาลด้วยและสะเทือนถึงเก้าอี้ท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองนะฮะถ้าฉะนั้นถ้าแก้ไม่ได้
สัปดาห์หน้าวุฒิสภาเตรียมอภิปรายทั่วไปไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะฮะนี่ก็มีการอภิปรายฉะนั้นจะโดนหนักเลยตรงนี้ก็เหมือนตัดไฟแต่ต้นลมครับก็จัดการแก้ซะแต่ทีเนี้ยหลายคนก็ถามสองท่านรู้ก่อนหรือเปล่าก็มีข่าวบอกมันมีล่วงหน้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันคือเรียกไปตอนสามนี่คือแจ้งเพื่อทราบเฉยๆเนี่ยนะก็จะได้ยุติปัญหาแต่คำถามก็คือว่าคือถ้าล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยหมายถึงรู้ก่อนวันสองวันแต่เมื่อวานบิ๊กโจ๊กทีมทนายบิ๊กโจ๊กยังแถลงอยู่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูบรรยากาศมันดูชื่นมื่นอ่ะไม่น่าจะเหมือนทราบอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราตั้งข้อสังเกตไปแล้วคือบิ๊กต่อเองก็เพิ่งไปตั้งที่ปรึกษาอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนรู้ก่อนจริงๆหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งก็คือที่วิเคราะห์กันคือย้ายฟ้าผ่าคือไม่รู้ก่อนนะฮะก็คือนายกเรียกไปเคลียร์ให้ไปแถลงข่าวแต่แถลงเสร็จแล้วมีการมอนิเตอร์ว่าน่าจะกระแสไม่ได้ดีขึ้นแล้วอาจจะมีคำพูดที่มีการจับตามากคือคำว่าเซตซีโร่เพราะมันทำให้เหมือนกระบวนการเนี้ยเหมือนกับเกี้ยเสียกันอะรอมชอมงั้นทุกคนก็ถอยคนละก้าวแล้วจบๆละกันอย่างนี้มันทำให้สังคมขาดใจก็เลยจำเป็นต้องย้ายออกมาก่อนหรือไม่ครับก็มีอีกท่านหนึ่งอาจารย์ท่านก็บอกว่าเออเหมือนก็น่าจะเป็นประมาณนี้ว่าไม่น่าจะทราบมาก่อนนะนี่ก็คือเป็นตามบิ๊กต่ายรักษาการผบ.ตร.นะครับไปถัดไปเลยฮะคือในมุมเขาบอกว่าแล้วบิ๊กต่ายเองเป็นใครเพราะท่านเป็นรองผบ.ตร.ที่อายุราชการเหลือพอสมควรด้วยครับคือเหลืออีก2ปีครับคือถ้าขึ้นผบ.ตร.ปลายปีนี้นะครับยังอยู่ได้ถึงอีก2ปีก็คือเพราะแกไปเกิดปลายปี68แกเลยเกษียณ69เอ้ยปี08แกเลยไปเกษียณปี69ครับเหมือนที่เคยคุยกับพี่ก๊อฟบอกว่าพอท่านเกิดปลายปีปุ๊บพอนับวันที่1ตุลาคมบังเอิญท่านยังไม่ครบ60พอดีนะฮะทีนี้ประวัติของท่านเนี่ยนะฮะก็คือท่านรุ่น41นะฮะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น25นะครับนี่ตรงนั้นครับเป็นนักเรียนแล้วก็ตำรวจรุ่น41นะฮะแต่ที่สำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือว่าเป็นคนสนิทบิ๊กปั๊ดเป็นหัวหน้าสำนักงานตอนบิ๊กปั๊ดเป็นผบ.ตร.ครับครับก็ปั๊ดก็คือพลตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเห็นท่านผู้ชมไปดูก็ได้นะตอนนี้ในออนไลน์ในอะไรหลายๆสื่อเขาก็เล่นกันเอ๊ะผลงานบิ๊กต่ายที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีเริ่มพูดกันขนาดนี้แล้วนะฮะขยับไปอีกท่านผู้ชมครับคือในมุมที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าระดับเดียวกันที่เป็นระดับรองผบ.ตร.ที่เป็นระดับพลตรีเอกก็จริงๆก็มีหลายท่านอยู่เหมือนกันคือการตั้งบิ๊กต่ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อีกเหมือนกันว่าเป็นการตั้งเพื่อเตรียมตั้งผบ.ตร.คนใหม่เลยหรือเปล่านี่ไงเพราะหลายสื่อถึงไปบอกผลงานคืออะไรมาบ้างใช่หรือว่าจริงๆแล้วการตั้งบิ๊กต่ายเนี่ยเป็นการตั้งโดยตำแหน่งเพราะว่าเป็นคนที่เป็นอาวุโสรองจากบิ๊กโจ๊กไงฮะคือบิ๊กโจ๊กเป็นรองอาวุโสอันดับหนึ่งคือไม่ได้เยอะที่สุดนะฮะคืออันดับหนึ่งเนี่ยต้องแทรกนิดหนึ่งครับอันดับหนึ่งนี่คือไม่นับบิ๊กรอยนะคือบิ๊กรอยตอนนี้ถ้าไปดูในเว็บสำนักงานหน่วยแห่งชาติเนี่ยชื่อยังอยู่สำนักงานหน่วยแห่งชาตินะครับจริงๆแล้วเพราะว่ายังไม่มีการโปรดเกล้าเป็นเลขาสมช.ฉะนั้นยังอยู่อันดับหนึ่งแต่อันนี้ถ้าไม่นับบิ๊กรอยไม่นับเพราะคือบิ๊กโจ๊กอันดับหนึ่งแล้วจะเป็นสมช.บิ๊กต่ายอันดับสองฉะนั้นพอบิ๊กโจ๊กโดนย้ายบิ๊กต่ายก็เลยต้องมาต่อหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่ากันตามอาวุโสไม่ได้ไปผูกพันเรื่องการตั้งผบ.ตร.ปลายปีก็คือในระนาบเดียวกันครับอันนี้อาจารย์กฤษณพงศ์นะครับนี่ก็เหมือนเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟได้บอกไปบอกว่าเป็นเพราะว่าแถลงข่าวแล้วเนี่ยจริงๆมันอาจจะต่อกับตรงนู้นนะว่าแล้วกระแสมันไม่ได้หรือเปล่าสุดท้ายก็เลยต้องเด้งไปช่วยราชการครับขยับไปอีกที่ผู้ชมครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่ามีประเด็นคำถามว่าย้ายแล้วไม่ยาวเพราะท่านนายกบอกถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าใครจะเป็นแบบไหนใครจบหรือเรื่องนี้ถ้าโดนเหมือนกันทั้งคู่ใครน้ำหนักมากกว่าใครน้ำหนักน้อยกว่าอันเนี้ยมันมีประเด็นลึกๆลับๆที่เราได้ยินมานะครับคือการย้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นการย้ายเพื่อดับไฟไม่ให้ลุกลามคือตอนนี้มันไปใหญ่แล้วมันร้อนมากกว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วอาจจะตายกันหมดพันกันหมดแล้วก็เขย่าเก้าอี้นายกด้วยอย่างที่บอกนะครับทีนี้ย้ายไม่ยาวในเมื่อตกลงกันใช่เรียบร้อยย้ายไม่ยาวคือหมายความว่าบางคนบอกว่าท่านนายกพูด60วันแต่อาจจะเป็นเหลือแค่30วันก็ได้นะเพราะอย่างที่คุณอ๋องบอกไงว่าท่านบิ๊กต่อเขามีนาฬิกานับถอยหลังท่านบอกเวลาท่านจะน้อยเกินไปไม่งั้นถูกกว่าจะมากว่าจะมีมอบอำนาจแบ่งงานรองผบ.ตร.แล้วถ้าโดนไป60วันแล้วกลับไปพอช่วงท้ายๆเนี่ยจะแต่งตั้งจะทำนโยบายก็ไม่ได้อีกเพราะต้องรอท่านใหม่เข้ามาจะทำงานน้อยไปนะอีกอย่างต้องอย่าลืมไปดูว่าท่านบิ๊กต่อเนี่ยเขาเป็นใครจะย้ายยาวได้จริงหรือเปล่าแบ็คท่านขนาดไหนอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้บิ๊กต่อเนี่ยยังเป็นต่อบิ๊กโจ๊กอันนี้โดนทั้งคู่นะคนไหนบอกเลยเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีอีกหลายเรื่องที่เหมือนว่าตรงกว่าเข้าเป้ากว่าเรามาเรียกว่ารองจอแล้วกันเนี่ยดูนะฮะมีปัญหาโยงเจ้าที่ปปช.ปปช.เรื่องตกแต่งบัญชีทรัพย์สินครับคนใกล้ชิด
ขายทองคำ 10,000 บาทเป็นหลายร้อยล้านเรื่องใหญ่ก็คือออกมาเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ย200กว่าล้านบาทซึ่งตรงเนี้ยโยงทั้งเรื่องฟอกเงินเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงซึ่งมีการตรวจสอบอยู่แล้วก็เรื่องการไปบริจาคเงินให้วัดซึ่งอันเนี้ยเป็นอีกคดีหนึ่งที่มองกันว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และไม่ต้องไปปปช.เอ๊ะแต่พี่ก๊อฟผมตอนนี้ถามแทรกแบบนี้ครับแต่บิ๊กโจ๊กเองก็พูดหมดเลยนะว่าสุดท้ายคดีทุกอย่างมันไปจบที่ปปช.ซึ่งหลายคนตรงไปตรงมาว่าถ้าไปที่ปปช.บิ๊กโจ๊กน่าจะเป็นต่อนะก็นี่ไงฮะก็เลยมีการมาเริ่มมาให้ข่าวกันแล้วก็เริ่มส่งหลักฐานกันใหม่แล้วว่า1พนักงานสอบสวนจะไม่หยุดแค่นี้เพราะถ้าหยุดโดน157เพราะเป็นการแจ้งข้อหาแล้วบางคดีฝากขังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซตซีโร่ก็ไม่ได้ครับเซตซีโร่ไม่ได้2ก็คือว่าถ้าเผื่อไปหยุดแล้วเรื่องที่ทุกอย่างไปปปช.หมดเนี่ยบางเรื่องมันเท่ากับเหมือนกับว่าพนักงานสอบสวนทำเกินหน้าที่หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครับ อย่างเรื่องเอาเงินไปบริจาควัดเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะฮะฟอกเงินอันนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครับนี่แหละท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องใหญ่